และที่จังหวัดกำแพงเพชรนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสา904วปร.เราทำความดีด้วยหัวใจสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม